เอโยสวัสดีครับก่อนพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสปอยสั้นๆแล้วกันนะครับผมว่าหลังบ่ายสามจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะทุกคนจะต้องไปอัปเดตตัวแอปก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะมีให้เราอัปเดตนะครับผมโดยที่ทุกคนเนี่ยแค่เปิด Wi-Fi แล้วก็อัปเดตแป๊บเดียวครับเปลี่ยนเวอร์ชันเป็น 3.0.1 นะฮะเพิ่มมาประมาณ 40-50 เมกเองถือว่าน้อยมากๆแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับอันดับที่2นะฮะก็จะมีพวกอีเวนต์มาให้เราเล่นถึง3อีเวนต์นะครับผมมีทั้งลีก1นะฮะทีมชาติแล้วก็เป็นทัวร์เหมือนเดิมนะครับผมเน้นไปที่ทีมชาตินะฮะตัวแพ็คที่เปิดก็เป็นทีมชาติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผม Festive Season นะฮะแจกสัปดาห์ที่5สัปดาห์สุดท้ายแล้วบอกเลยว่าเขาแจกเงินเกือบ 200,000 นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆทุกอย่างข้างในอะไรยังไงเดี๋ยวรอเกมเปิดเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เป็นสปอยสั้นๆเท่านั้นนะครับเผื่อใครยังไม่ได้รู้เผื่อใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามเพจแอปเดย์นะครับผมใน Facebook ก็มาอัปเดตแล้วกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับคนที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube นะครับก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับจบคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าชอบแล้วก็ถูกใจลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่มแชร์นะครับผมหรือว่าจะกดปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับก็สามารถเพิ่มคลิปของผมนะครับผมเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของคุณได้นะครับ